หนิงปณิตาปล่อยโฮหนักกลั้นไว้ไม่ไหวหลังเจอประโยคเจ็บล่าสุดหนิงปณิตาร้องไห้หนักในเอมวีเพลงการมีอยู่ของฉันอะคูสติกเวอร์ได้ฟังเนื้อเพลงแค่ประโยคแรกทำเอาจีด๊ดรู้สึกว่าตรงกับชีวิตมากๆเรียกว่าอินสุดๆเมื่อหนิงปณิตาเล่นเอมวีเพลงให้กับ T.J.E.T.S เพลงการมีอยู่ของฉัน อะคูสติกเวอร์แต่งโดยฟองเบียรจากค่ายมีเรคคอร์ดในเครือบริษัท m u วสิกมูฟจำกัดใน MV แม่หนิงใส่เต็มร้องไห้ออกมาอย่างไม่มีกักเพราะอินไปกับเพลงสุดๆอินถึงขนาดว่าหลังถ่ายจบเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากขอเปิดห้องอัดและจ้างครูมาสอนร้องเพลงเป็นเวอร์ชั่นของตอัวเองเลยสำหรับเหตุผลที่รับเล่นเอนี้หนิงเล่าว่า ถามว่าทำไมรับเล่น MV เพลงนี้เพราะจริงๆไม่ค่อยได้รับงานแบบนี้อยู่แล้วพอดีหนิงและน้องสาวสนิทกันส่วนตัวกับทาง T.J.E.T.S ก็พอเขาส่งเพลงมาให้ฟังก็บอกเออได้ไม่เป็นไรคือหนิงเองหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนรู้จักอ่ะแล้วมีความสนิทสนมเราก็จะซับพอร์ตกันอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติคนไม่รู้จักกันเลยแล้วยื่นเพลงนี้มาให้เล่นต่อให้เพลงมันจะเพราะมันจะตรงจะจ่ายค่าตัวมากเท่าไหร่ก็ไม่เล่นมันอยู่ที่เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าค่ะตอนที่ฟังเพลงนี้จบเอาว่าแค่ถึงฮุเกอร์รอบแรกก็ยกหูถามบอกว่านี่มันแต่งมาให้ฉันตอนนี้เลยหรือมันถูกแต่งเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เนื้อหาของเพลงมันเป็นเนื้อหาของฟิลที่เรารู้สึกซึ่งในเรื่องของฟิลที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้เราจะพูดหรือเราจะอธิบายอะไรยังไงเวลาตอบคำถามข่าวให้คนเข้าใจมันก็แค่นั้นเลยแบบเอ้ยแต่งมาไว้ก่อนแล้วหรือแต่งมาเพื่อเราแต่ที่ทราบมาจริงๆเพลงมันถูกแต่งไว้อยู่แล้วแหละ มันเป็นความบังเอิญมากแล้วก็พอฟังแล้วเราก็รู้สึกเออมันก็ใช่มันก็ดีแล้วมันเป็นจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงฟิลบวกบวนะไม่ใช่ฟิลแบบแค่ความรักหรือคู่รักสามีภรรยามันเป็นฟิลแบบจะฟิลความเป็นห่วงเพื่อนมันคือได้ทุกฟิลว่าแบบจริงๆแล้วในสังคมเราทุกวันนี้คือเราเป็นห่วงเขาได้ แต่ถ้าเมื่อเราเป็นห่วงแล้วและความเป็นห่วงนี้มันไม่ได้ถูกมองเราก็แค่ห่วงเป็นลมลมเป็นอากาศเป็นผิวผิวสักวันหนึ่งคนเราก็จะรู้เองว่าเฮ้ยใครคือจริงใครคือปลอมรายการบางรายการที่แบบเขาก็แบบอยากจะร่วมงานกันอนเนอมันก็ปฏิเสธในการสัมภาษณ์อัปเดตบางอย่างไม่ได้แต่ทุกอย่างเราก็พูดทุกอย่างเหมือนเดิม เหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการชัดๆแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องมันไม่ค่อยเคลียร์แต่พอเราฟังเพลงนี้แค่ประโยคเดียวเรารู้สึกว่าประโยคเพลงในนี้ทุกอย่างมันเคลียร์ตัวเราแบบชัดมากๆแล้วฟังแล้วก็รู้สึกแบบโดยเฉพาะประโยคนี้นะคือถ้าสมมุติว่าเอาฟีลแบบเขาเรียกว่าเอาฟีลแบบเวลาอยู่คนเดียว ประโยคนี้จะฟังเพลงกี่ครั้งสามารถน้ำตาไหลได้ทุกครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอาฟีเลอะแล้วเราเป็นคนพยายามเป็นคนสตรองสตรองมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งอยู่นิ่งๆคนเดียวประโยคนี้เปิดกี่รอบน้ำตาก็ไหลได้ทุกรอบพร้อมกันนี้ได้ฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเพลงการมีอยู่ของชั้นของ T.J.E.T.S. และยังฝากเพลง การมีอยู่ของชานเวอร์ชั่นหนิงปณนิตาให้กับแฟนๆได้ติดตามด้วยเพราะเป็นการร้องเพลงครั้งแรกแบบจริงจังของตน